subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับเคยไปทานสเต็กในห้างร้านหนึ่งไหมครับเวลาที่เราสั่งสเต็กนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าคุณจะเอาข้าวคุณจะเอาเฟรนช์ฟรายหรือจะเอามันฝรั่งอบนี่ครับเมนูที่ผมจะชวนมาทำวันนี้นะครับเราจะไปทำมันฝรั่งอบเนยกันวิธีการทำง่ายมากๆไปดูขั้นตอนและวิธีทำพร้อมๆกันครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอุ่นเตาไว้ก่อนนะครับสักประมาณ200องศานะครับเราใช้ไฟล่างบนเลยนะครับจะได้สุกเร็วหน่อยอุ่นรอไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมมันฝรั่งกันวัตถุดิบที่เราใช้ก็จะมีมันฝรั่งเราล้างให้สะอาดเลยนะครับล้างอย่างดีสัก 2-3 รอบผมใช้2หัวเนยสดถ้าใครมีเนยสดจืดก็ใช้ได้นะครับแต่ก็มีเกลือเพิ่มขึ้นมานิดนึงเพื่อให้มันมีความเค็มหรือใครจะใช้เป็นเนยเค็มเลยก็ได้แล้วก็ฟอยล์นะครับ2แผ่นสำหรับห่อมันฝรั่งตอนอบวัตถุดิบอีกอย่างนึงนะครับสำหรับตกแต่งเพื่อความสวยงามเราจะใช้เป็นต้นหอมซอยแบบนี้นะครับหรือใครที่มีพาสลีย์สับก็ใช้ได้เหมือนกันเราก็เริ่มจากห่อมันฝรั่งด้วยฟอยล์ก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราห่อให้มิดชิดเลยเสร็จแล้วก็เราก็เอามันฝรั่งมาใส่ถาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราอบตอนนี้อุณหภูมิก็ได้ที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราอบที่อุณหภูมิ180องศาเดี๋ยวเราเอาเข้าอบเลยนะครับระหว่างที่รออบมันฝรั่งอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาตีเนยกันซึ่งเนยเนี่ยเราจะตีให้ขึ้นฟูเลยนะครับตัวนี้เอาเนยออกมาไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นเนยแข็งๆนี่ก็อาจจะตียากนิดนึงพอเนยเริ่มละลายเดี๋ยวเราใส่เกลือไปนิดนึงนะครับเดียวพอนะครับจากนั้นก็ตีต่อหลังจากที่เราตีขึ้นฟูแล้วมันก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้เดี๋ยวเราไปแช่เย็นรอไว้ก่อนตอนนี้เวลาที่เราอบก็ใกล้แล้วนะครับเราลองเช็คหน่อยละกันว่ามันใกล้จะสุกหรือยังนะครับก็ให้ลองเอาซ่อมจิ้มดูมันก็จะมีความนิ่มนะครับถ้าจิ้มแล้วมันยังแข็งอยู่นะครับแสดงว่ายังไม่ได้ก็เดี๋ยวให้เราอบต่อเวลาที่ใช้ในการอบนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดของมันฝรั่งด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราจะได้กลิ่นหอมๆของมันฝรั่งออกมาแล้วนะครับใกล้ได้แล้วล่ะนิดนึงนะครับสำหรับมันฝรั่งอบเนยของเรานะครับเพื่อลดเวลาในการอบนะครับเราสามารถนำมันฝรั่งเนี่ยไปต้มก่อนได้นะครับสักประมาณ 15-20 นาทีนะครับเพื่อให้มันฝรั่งเนี่ยสุกระดับนึงก่อนสำหรับมันฝรั่งที่แช่เย็นไว้นะครับเวลาเรานำมาอบนะครับควรจะนำมาปล่อยทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องให้เขามีอุณหภูมิปกติก่อนจึงนำไปอบนะครับถ้านำไปอบทั้งๆที่เย็นๆอยู่นะครับเราจะใช้เวลาในการอบค่อนข้างนานเลยลองกลับไปทำดูนะครับ